สกายวุ๊กขอเสนอนิทานเสียงแสนสนุกเรื่องพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้สร้างยุคทองของวรรณคดีไทยในพุทธศักราช2352พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสวรรคตพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารกราบบังคมทูลอัญเชิญกรมพระราชวังบวรมหาอิสระสุนทรเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่2แห่งราชวงศ์จักรีทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย